ท่านสุทธิดาครับผู้สมัครย้ายภายในตำบลจากหมู่1ไปหมู่2แล้วสมัครที่หมู่2ย้ายได้2เดือนผู้สมัครจะได้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ที่ไหนครับผู้สมัครก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกที่หมู่ที่2แล้วก็ไปขอเพิ่มชื่อเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกอย่างหมู่ที่1นะครับตามที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับเพราะว่าไปอยู่หมู่ที่2เพิ่ง2เดือนก็ลงคะแนนได้เฉพาะนายกแล้วก็ไปขอเพิ่มชื่ออย่าลืมนะครับต้องเพิ่มนะถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกอย่างหมู่ที่1ดังนั้นกรณีที่ท่านสุทธิดาถามนี่คนที่สมัครคนนี้จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ตัวเองเลยเพราะว่าตัวเองไปสมัครอยู่หมู่ที่2จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนสมาชิกอย่างหมู่ที่2เพราะว่าถ้าไปเพิ่มชื่อก็คือมีสิทธิ์ลงคะแนนได้เฉพาะหมู่ที่1เท่านั้นนะครับ